็คกี้ชาเคอลีนคัฟเวอร์เพลงหมูเด้งเหมือนเป๊ะเซลทำดีๆแม่เราเป็นดาราบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 16:29 น.แจ็คกี้ชาเคอลีนคัฟเวอร์เพลงหมูเด้งเหมือนเป๊ะจนคนอยากได้เป็นพรีเซนเตอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งแถมแซวทำดีๆแม่เราเป็นดารากระแสฟีเวอร์มาแรงในโลกออนไลน์ในประเทศไทยตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นกับความน่ารักของไอ้เต้าแก้มสีชมพูพิษอย่างหมูเด้งฮิปโปแคระเซเลฟสัตว์ดาวรุ่งพุ่งแรงตัวใหม่ของสวนสัตว์เขาเขียวที่ทำให้ใครๆต่างเอ็นดูกับความดีดเด้งสมชื่อและสวบพี่เลี้ยงเบาๆนอกจากมีการแห่ไปสวนสัตว์และโพสต์วิดีโอกับภาพถ่ายของหมูเด้งลงโซเชียลกันแล้วยังมีการครีเอทเพลงหมูเด้งขึ้นมาอีกด้วยงานนี้กลายเป็นไวรัลที่นำมาให้กับคนและสัตว์ชนิดอื่นๆเพียบแต่ล่าสุดสาวแจ็คกี้ชาเคอลีนมื้นแม่น้องบองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์นี้ด้วยการออกมาร้องเพลงคัฟเวอร์ที่ชื่อว่าหมูเด้งโดยระบุแคปชั่นว่าความตั้งใจให้ลานนท์ภายในคลิปมีการร้องเพลงว่ามักหมูเด้งเด้งเด้งมักหมูเด้งเด้งเด้งตะนะตาว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 หมูเด้งเด้งเอ้าโดดดิ้ง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 อักหมูเด้งอดีตดิ้วดีดิ้วดีดิ้วดีหมูเด้งมักหมูเด้งมายมกมักหมูเด้งเด้งเด้งเรียกได้ว่าเป็นไวรัลหนักจนมีคนรับชม 6.2 ล้านภายใน19ชั่วโมงพร้อมทั้งมีคนเข้ามาคอมเมนต์แซวจำนวนมากเช่นฉันชอบตั้งแต่เพลงอินเดียละเป๊ะมากเอาไว้ผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งสัญญาเลยจะพยายามเก็บเงินชวนพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์ร้านของผมนะครับฉันชอบความที่คนอื่นเขาเต้นแต่แจ็คกี้ร้องทุกคอนเทนต์น้องบองไม่สำคัญแล้วสินะ55เพลงให้คัฟเวอร์มีเยอะมากนะโน้ตไม่ผิดคีย์แม้แต่ตัวเดียวเลยจ้าเลิศ 55,555 และหน้านางและภูมิใจที่ร้องได้ด้วยนะต้นฉบับแหละดูทรงเหมือนซะ 5,555 ทำดีๆแม่เราเป็นดาราใครจะเต้นก็เต้นไปฉันจะร้องแล้วเป๊ะด้วยค่ะวิสุทธ์ลั่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเต็มที่ที่สุดปัดหากไม่ทันรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่ความผิดการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 16:44 น.วิสุทธ์ลั่นเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญเต็มที่ที่สุดปัดหากไม่ทันรัฐบาลนี้ก็ไม่ใช่ความผิดเมื่อวันที่12ตุลาคมนายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ทันในรัฐบาลนี้ตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงว่าวันนี้อย่าไปว่าอย่างนั้นเมื่อส.ว.เห็นต่างกับส.ส.เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงกฎหมายประชามติให้ทำประชามติ2ชั้นขนาดนี้ก็ได้ตั้งคณะกรรมาธิการกมท.ร่วม2ฝ่ายขึ้นมาซึ่งมีทางออก2อย่างคือตกลงกันได้ในจุดที่ทุกคนยอมรับกฎหมายก็จะเดินหน้าสามารถนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้เพื่อจะมีการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญช่วงต้นปี68พร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและถ้าเห็นต่างกฎหมายก็ตกไปจากนั้นภายใน180วันสภาสามารถเสนอร่างกฎหมายประชามติขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นขณะนี้
จึงต้องให้กมธ.ร่วมทำหน้าที่ก่อนก็หวังให้มีการปรับกฎหมายให้ทั้งสองฝ่ายพอใจเพื่อให้กฎหมายสามารถไอฐานินหน้าได้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ว่าจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จนายวิสุทธ์กล่าวว่าเมื่อเราออกเป็นนโยบายตอนหาเสียงรับปากประชาชนว่าจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่ใช่ความผิดของเราเพราะเราพยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็อยากให้เห็นถึงการทำงานของเราด้วยอบอุ่นหัวใจปูพงษ์สิทธิ์ฝากข้อความซึ้งถึงน้องโนราต่อไปให้เรียกตาว่าป้าบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 12:04 น.ช็อตนี้มีน้ำตาเมรีคัมภีร์ลูกสาวพ่อปูพงษ์สิทธิ์เผยคลิปโมเมนต์อบอุ่นหัวใจเพราะคุณตาปูฝากข้อความสุดซึ้งผ่านคุณยายมาบอกหลานน้องโนราโดยแม่เมรีได้พูดคุยกับน้องโนราว่าตาโทรมาหายายเขาบอกว่าไม่ให้เรียกหนูว่าโนรานะต้องโนราโนราก็คือโนราไม่ใช่โนราตาบอกแล้วตาก็บอกยายด้วยว่าต่อไปนี้ให้หนูเรียกตาว่าป้าตาไม่ได้อายนะลูกที่ตาเป็นตาน่ะแต่ตาเขาเห็นว่าหนูน่ะต้องมีปะป๊าตารักหนูมากเลยนะเข้าใจไหมฉะนั้นต่อไปนี้เรียกตาว่าป๊านะป๊าตาน่ารักมากๆเลยลูกรักป๊ากับยายให้มากๆนะโอเคไหมโอเคเนอะงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดาไลค์ให้กับความอบอุ่นของครอบครัวนี้ทั้งยังคอมเมนต์กันอีกด้วยว่าโนราไม่ขาดอะไรเลยค่ะแม่มีครบทุกอย่างแล้วน้องเติบโตมาจากแม่ที่เข้มแข็งตากับยายให้ส่งพลังรักครอบครัวอบอุ่นมากๆเลยค่ะโนราเติบโตมาได้อย่างดีแน่นอนค่ะน่ารักขนาดนี้คุณตาคงหลงหน้าดูนึกถึงตอนตัวเองเลยตอนนั้นมีน้องก่อนเรียนจบพ่อไม่คุยด้วยเลยพอหลานคลอดแล้วพาหลานไปหาคุณตาคุณตาถึงยอมคุยด้วยเข้าใจน้องเมมากโนราคือกาวใจให้คุณแม่กับคุณตาชื่นชมในความเข้มแข็งคุณเมรีมากๆผู้หญิงตัวคนเดียวกว่าจะผ่านความรู้สึกแย่ๆตามลำพังมาได้คุณเก่งมากๆเมรีคัมภีร์โนราน้อยหนูต้องภูมิใจในตัวแม่เมมากนะแม่เมทำทุกอย่างก็เพื่อหนูนะหนูไม่ได้ขาดอะไรเลยนะหนูยังมีตานะตารักโนราน้อยที่สุดที่มา TikTok เมริมีเล